ขวัญใจสาววายนะฮะอย่างหนุ่มคริสนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าฮอตมาก มีงานแฟนมีตติ้งที่เกาหลีนะครับแต่ฮอตขนาดนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังบอกนะฮะว่าเฮ้ยดวงซวยอ่ะนี่ขนาดเดินกระเพกกระเพกออกงานหนุ่มหล่อหน้าใสคริสพีรวัตรก็ยืนยันว่ายังไหวค่ะเพราะสาเหตุลื่นล้มจนหัวเข่าแตกวันก่อนกลางสยามแถมก่อนหน้านี้ยังซวยเดินชนจนหัวโนที่ประเทศจีนไปอีกนี่เจ้าตัวยอมรับว่าปีชงต้องเร่งหาเวลาเคลียร์คิวทำบุญใหญ่เป็นการด่วนเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้เราซวยเกินไปหรือเปล่านะอาจจะเป็นปีชงหรือปีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะช่วงนี้คือช่วงแรกเลยตั้งแต่เข้าวงการมาคือคิดไม่เป็นคนไม่ค่อยมีแผลเลยนะครับคือยิงมีแผลก็จะเป็นแผลข้างในแบบป่วยหรือว่าเอ้ยปวดนู่นปวดนี่ปวดกล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างนี้จะไม่เคยแบบแตกไม่เคยเข่าแตกไม่เคยซนไม่เคยหักไม่เคยอะไรเลยครับต้องไปหาวิธีการแก้ปีชงหรือทำบุญบ่อยๆนะคิดว่าทำบุญอ่ะก็คือปกติคือต้องอธิบายก่อนนะครับปกติคิดไม่ชอบทำบุญแต่คิดชอบทำทานแต่อาจจะต้องมีการครับมีการทำบุญมีการทำอะไรอย่างนี้นิดนึงครับส่วนความฮอตที่หนุ่มคริสกอดคอคู่จิ้นสิงโตปรัชญาไปจัดงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศเกาหลีจนแฟนคลับทะลักทะล้นแห่รับแน่นสนามบินอินชอนนั้นหนุ่มคริสเผยว่าตื่นเต้นมากเพราะความรู้สึกเหมือนซุปตาร์เกาหลีบินมาไทยไม่ผิดเลยล่ะค่ะก็แทบแตกไหมไม่รู้แต่ว่าคิดเริ่มรู้สึกว่าเราไปเริ่มเหมือนไปสร้างปัญหาให้เขานิดนึงเหมือนกันนะครับแบบว่าเขาก็เริ่มแบบต้องเอายามเอาอะไรมาแบบว่าให้รีบระบายออกให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตกใจไหมตอนนั้นตกใจครับคือปกติเนี่ยถ้าจะเยอะมากๆจนถึงขั้นแบบแปลกตาครับก็ต้องแบบไปที่เมืองจีนอะไรเงี้ยนะครับเพราะแฟนๆอยู่ที่เมืองจีนก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไปมันก็เป็นปกติครับพอไปเจอเกาหลีปุ๊บเราตกใจเลยครับเพราะว่าแบบมันเสียงแรปออกมาตั้งแต่เรายังอยู่ในเกตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้ยินกระหึ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลังจากนี้หนุ่มคริสยังมีคิวควงคู่จิ้นสุดฟินสิงโตปรัชญาไปจัดงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศอินโดนีเซียญี่ปุ่นฮ่องกงมาเลเซียจีนและยังมีติดต่อเข้ามาอีกเพียบในแถบเอเชียค่ะ